สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มา DIY ทำสายคล้องหน้ากากอนามัยด้วยลูกปัดกันค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีเอ็นค่ะอันนี้ปอยใช้เป็นเอ็นแบบยืดขนาด 0.6 นะคะแล้วก็อันนี้เป็นลูกปัดกลมสีพาสเทลค่ะส่วนอันนี้จะเป็นลูกปัดตัวอักษรนะคะอันนี้ปอยสั่งมาราคาถุงละ 10-15 บาทเท่านั้นเองค่ะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นตะขอก้ามปูค่ะอันเล็กๆนะคะใช้2อันค่ะขั้นแรกเราก็เอาลูกปัดตัวอักษรมาเรียงเป็นคำพูดที่เราชอบก่อนนะคะจากนั้นก็ดึงเอ็นยืดออกมาค่ะปอจะทำสายคล้องแมสยาวประมาณ60เซนนะคะแต่จะใช้เป็นด้ายคู่ค่ะแล้วก็จะเผื่อที่สำหรับเอาไว้ผูกอีก10เซนก็จะเป็น70เซนนะคะนี่ค่ะหลังจากได้เอ็นยาว140ซมแล้วนะคะเราก็เอาเอ็นร้อยเข้าไปที่ตะขอก้ามปูแบบนี้ค่ะร้อยเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็จับให้เป็นได้คู่ค่ะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็เอาเอ็นร้อยลูกปัดเลยค่ะปอยจะเริ่มจากลูกปัดกลมก่อนนะคะแล้วก็ร้อยลูกปัดที่เราเรียงเป็นตัวอักษรเอาไว้ค่ะร้อยเรียงไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะร้อยให้เสร็จตลอดทั้งเส้นเลยค่ะร้อยสลับตัวอักษรกับลูกปัดกลมนะคะนี่ค่ะตอนนี้ปอยก็ร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงปลายจะเป็นแบบนี้ค่ะให้แยกออกแบบนี้นะคะแล้วก็ร้อยฝั่งนึงเข้าไปที่ตะขอก้ามปูค่ะร้อยเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ผูกได้เลยค่ะซ้ายทับขวาพันแล้วก็ขวาทับซ้ายพันนะคะผูกสัก 2-3 รอบค่ะนี่ค่ะแล้วก็ดึงให้แน่นนะคะนี่ค่ะพอดึงแน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ร้อยเอ็นย้อนกลับไปประมาณ2เม็ดนะคะนี่ค่ะร้อยย้อนกลับไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะร้อยย้อนกลับมาประมาณ2เม็ดแบบนี้นะคะแล้วก็ผูกอีกครั้งนึงค่ะซ้ายทับขวาผ่านขวาทับซ้ายผ่านผูกให้เป็นปมนะคะผูกให้เป็นปมใหญ่หลายๆรอบหน่อยก็ได้นะคะนี่ค่ะจากนั้นก็ตัดได้เลยนะคะเท่านี้เราก็ได้สายคล้องหน้ากากอนามัยแล้วนะคะเป็นสายที่เราทำเองแล้วก็เป็นคำที่เราชอบด้วยค่ะเราเอามาคล้องกับหน้ากากอนามัยดูนะคะนี่ค่ะดูน่ารักมากเลยนะคะแถมยังได้ความภูมิใจด้วยค่ะจะทำใช้เองหรือทำเป็นของขวัญให้เพื่อนก็ได้นะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ